หัวใจฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักคุยหลายรอบแล้วไงแม่อะไรก็ทำอยู่นี่ไงไม่ได้อยู่เฉยๆซะหน่อยเอานะล้นไปทำให้แม่ต้องเดือดร้อนนะแค่นี้แค่ต้องมาทำงานเครียดมากเดี๋ยวแกเร็วแล้วพี่เฮ้ยมานั่งทำอะไรตรงเนี้ยอ่านหนังสือเอ้ยอ่านหนังสือทำไมไม่ไปอ่านห้องสมุดอ่ะก็ห้องสมุดเขาไม่ให้นอนอ่านไงวันก่อนไปลองดูแล้วเขาไล่ออกมาเลยอ่ะสมควรแล้วล่ะว่าอะไรครับพระจันทร์วาดไปขายอ่ะไม่อ่ะวาดส่งประกวดโอ้โหเจ๋งนะพี่รถผมคุยกับพวกรุ่นพี่เขาจบไปแล้วส่วนใหญ่อ่ะทุกคนแบบไม่ได้วาดรูปเลยอ่ะฟังแล้วโคตรเศร้าเลยดีอะพี่ได้วาดอะเป็นไรปะเนี่ยก็ถ้าประกวดครั้งเนี้ยแล้วพี่ไม่ได้รางวัลพี่เองอาจจะต้องหยุดวาดรูปแล้วมั้งทำไมอะก็ต่อให้ประกวดแล้วไม่ได้รางวัลอะไรก็ช่างดิเราก็วาดต่อไปได้นี่ก็ผู้ใหญ่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เขาคิดว่าการวาดรูปอะมันไม่มั่นคงแต่อย่างน้อยพี่ก็ได้ทำในสิ่งที่พี่รักพี่ชอบเรามีความสุขแล้วไม่เห็นต้องแคร์เลยว่าคนไหนจะคิดยังไงคิดแบบนั้นนะคิดแบบคนรวยดิก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรชีวิตไม่ต้องรับผิดชอบอะไรวาดรูปขายได้ก็ขายไปขายไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเฮ้ยแต่ชีวิตจริงนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่หว่าแล้วก็ไปหางานทำดิหางานทำเอ้ยมันใช่เรื่องเหรอตอนเช้าก็ตอกบัตรเข้าเย็นก็ตอกบัตรออกแม่งอย่างกับสวนสัตว์โหแล้วกลางวันต้องรอให้อาหารรอให้สั่งงานให้ทำอึดอัดชิบหายโอเคตอนนี้วาดรูปไม่มันคงไปทำงานก็อึดอัดอีกแล้วตกลงนี่คุณรถจะเอาไงครับความเป็นจริงอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะอยู่ได้ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะแต่ถ้ามันไม่ไหวขึ้นมาก็คงต้องยอมขายจิตวิญญาณตัวเองละมั้งก็ได้แต่หวังว่าการประกวดครั้งเนี้ยมันคงจะได้รางวัลหรืออะไรมาสักอย่างอ่ะมันคงจะเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับพี่งั้นผมก็เราจะช่วยนะพี่รถผมว่าจะช่วยเดี๋ยวอาจจะไม่พอหรือเปล่าผมช่วยด้วยเลยดีกว่าดูพี่น่าจะต้องการลูกมืออยู่เฮ้ยจริงดิเอาสิทำไมอ่ะถ้างั้นช่วยผสมสีแล้วกันนะโอ้โหถนัดเลยผสมสีชอบมากไปได้ไม่หนักหรอกนะ
ได้สอบเหรอนิดหนึ่งครับเป็นแบบว่าสอบเก็บคะแนนอะไรเงี้ยสอบพรุ่งนี้แล้วเนี่ยโคตรยากเลยอ่านมันไม่เข้าหัวเลยอาจารย์ก็โหดอีกตัวเนี้ยเฮ้ยเอานะอย่าบ่นอะไรมากเลยชีวิตวัยเรียนน่ะดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยจบมาได้ดิโหดกว่าเยอะนี่สอบวิชาอะไรอ่ะชื่อตรวจศาสตร์ศิลป์อะไรเนี่ยเฮ้ยวิชาเนี้ยพี่ได้ A เลยนะจริงเหรอจริงดิเห็นบอกว่าคนที่แบบสอบได้ A ได้ A เนี่ยพวกเนิร์ดเนิร์ดทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ได้เนิร์ดเว้ยก็แค่บังเอิญเก่งไม่มีการถ่อมตัวอะไรทั้งนั้นติวใช่ปะจริงปะเนี่ยจริงดิเป็นการตอบแทนที่เป็นลูกมือพี่ไงนะโอเคเลยครับตาดีเลยค่ะไปพี่ได้อยู่จ้ะไป impressionist ใช่ถูกต้องละรูปนี้คือ impressionist แต่สิ่งที่จะถามเนี่ยภาพเนี้ยเป็นผลงานของใครชื่อโมชื่อโมอะไรสักอย่างเนี่ยนะโมโมอะไรสักอย่างเนี่ยโมซาร์ทใช่โมซาร์ทอันนั้นผิดแล้วมัวมัวแล้วโมแน่โมซาร์ทอ่ะต้องมันศิลปินนักดนตรีอ๋อเออโมเน่โมเน่เออติดอยู่ที่ปากแหนมัวมัวมัวนี่พัดจำไว้เลยนะผลงานของเขาเนี่ยวาดขึ้นมาจาก subject คืออะไร subject คือสิ่งที่เขาสนใจอยู่รอบด้านตัวที่ไม่สนใจความสมจริงเลยและภาพนี้นะเรียกว่าimpression sunrise หรือที่ทุกคนเรียกว่า impressionist ก็มาจากผลงานของโมเน่ทั้งนั้นแหละพี่รถนี่โคตรเก่งเลยอ่ะเฮ้ยไม่เก่งขนาดนั้นหรอกพี่ว่าแต่พัดอ่ะสอบเข้ามาไงเนี่ยฮะจับฉลากเข้ามาหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นสอบนะๆๆอ่ะมารูปนี้แล้วกันนะโอ้อันนี้ง่ายเลยอ้าวเหรอแวนก็ถูกต้องแล้วแวนโก๊ภาพนี้นะเป็นตัวอย่างผลงานยุคสุดท้ายของเขาเลยนะดูจากสีสันที่ดูสดใสแล้วก็ร้อนแรงตัดกันเนี่ยสะท้อนถึงสภาพจิตใจของศิลปินเลยและการที่ใช้สีและเส้นแบบนี้นะได้แรงบันดาลใจมาจากการเขียนภาพของประเทศญี่ปุ่นพัดรู้แค่ว่าแวนโก๊นี่เขาเฉือนหูตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายรู้แค่นั้นก็จริงนะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเขียนภาพไว้มากมายเลยนะหลายร้อยรูปเลยอ่ะแต่ภาพกลับขายไม่ออกเลยสักรูปแต่พอตอนที่เขาอายุ37ปีเต็มนี่แหละเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วภาพเขาเนี่ยกลับกลายมีมูลค่าหลายร้อยล้านเลยนะน่าเสียดายนะถ้าเขาไม่ฆ่าตัวตายอ่ะเขาคงได้ทำผลงานดีๆทั้งเยอะทั้งแยะเลยไม่หรอกพัทพัดลองนึกภาพตัวเองเป็นเขาดูดิการที่เราเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วอะแล้วโลกไม่ต้อนรับเราอะบางทีการฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะโหพี่รอดมันดาร์กว่ะอ้าวมันก็เรื่องจริงนี่ถ้ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องพบกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปปะถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขไม่ได้อะแต่เราก็เลือกที่จะพ้นความทุกข์ได้ไม่ใช่หรอต้องคุยเรื่องนี้แล้วเครียดรับไม่ได้ว่ะเฮ้ยโลกสวย อ่อนน่ะเฮ้ยทำไมรับไม่ได้รับไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมเนียมนะครับผมเป็นขนบธรรมเนียมของคณะไทเอใช่แล้วมันเป็นธรรมเนียมนะครับที่ให้น้องๆผู้ชายเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกชื่อผู้หญิงที่เราชอบที่ในใจเรามีอ่ะพี่รู้ว่าทุกคนมีหญิงที่ชอบในใจทุกคนแล้วทำไมรู้ไหมเพราะมันจะได้ไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะได้เคลียร์กันไปเลยยังไม่ทับทาง
ราะพี่ก็มีแบบในใจพี่เหมือนกันนะแต่กูมีผู้ชายนะเอาเริ่มเลยเริ่มดีกว่าอาราเต้มาเดี๋ยวก่อนพี่ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้ต้องเป็นความลับห้ามแท่งชายจ้าเพราะถ้าใครแท่งชายพี่จำได้พี่จะกินไม่ได้เลยนะถ้าหลุดไปถ้าหลุดไปในหูผู้หญิงอยากต้องกินเลยนะเออพี่กินเก่งมากถ้าแก๊งหญิงรู้นี่เป็นเรื่องเลยนะรู้ว่าอาราเต้มาอาราเต้เนี่ยตกลงเองชอบใครผมไม่ได้ชอบใครครับเฮ้ยจบไม่เชื่อไม่ชอบใครนี่เป็นไปไม่ได้เอาดีๆหน่อยชอบเกศฮะอะไรนะพี่หนีด้วยพี่หนีครับผมชอบเกศครับนักลบมานักลบช่วงผมชอบเนปีหนึ่งครับเนปีหนึ่งเฮ้ยเอาทับทางกูดีกว่าเฮ้ยนั่งเลยมันนั่งเลยมันนั่งเลยเดี๋ยวต้องเปิดตัวกระเป๋าเลยกระเป๋าไม่เอ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 ากูเขินมากำพลดีกว่ากำพลกำพอดก็เก่งแล้วฉันนั่งมึงอ่ะทีนะไม่ต้องกูเป้าไม่ได้เรามีดีต้องโชว์พูดพูดชื่อผู้หญิงคนไหนก็ได้อะเออป้าพะโล้คนไหนก็ได้ที่อยู่ในตึกเนี้ยเร็วดิเร็วตูนปี2เอ้ากำพลโอ้ยของเขาจ้ะเจอมึงหน่อยเออเฮ้ยดูไปครับตัวเราทำไมถึงไม่ตลกเลยจ้าโหยนะตบหน้ามากเขาเข้ามาหาที่เดียวมึงโอ้เออพัดๆๆๆมามึงขึ้นมาพัดเร็วๆพัดเร็วๆมาอะตัดให้บอกก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นชื่อผู้หญิงนะจ๊ะผู้ชายก็ได้กระเทยนี่จะเลิศมากเลยโอ้มึงแม่งอีตอยเที่ยวปู่ปัดหลายทีแล้วนะเที่ยวเรื่องของปู่ปัดอาพัทเองชอบใครอ่ะชอบพี่ต้อยครับโอ้ยไม่มีขอคุณเก็บตาที่หนึ่งก็ไม่ได้เนาะกูหมดอารมณ์เลยอ่ะมึงจะเกิดลงกับน้องหรอไม่ใช่กูสงสารน้องนะน้องไปอยู่กับมึงนี่เสียอนาคตหมดสบายตัวมากเปล่าเลยพี่มีแต่ว่าอยู่กับพี่ฟรีเบรกฟาสต์โอ้ชีวิตมึงจะขาลงทันทีเลยมึงเชื่อกูเหมือนทีเนี้ยเหรอแหมกูกำลังมาเลยนะช่วงเนี้ยมาพัทไหนพูดดิว่าเองชอบใครได้เฉพาะปี1ถึงปี4ครับพี่โอ้เจ้าอาจารย์เหรอวะเองจะเล่นพี่เล่นบัณฑิตก็ได้แต่ของสูงด้วยระวังไว้ของสูงนะผมชอบพี่รถครับเธอที่รถหมดละเมื่อคืนกลับมาตีสองเลยนะใช่ทำไมหรอถ้าพี่โทรไปทำไมไม่รับก็ไม่เห็นแค่พี่พาไปเที่ยวยุโรปไม่ได้ต้องโกรธพี่ขนาดนี้เลยอะรถไม่พูดอะไรต้องมีจะรู้เรื่องแล้วถ้าไม่โกรธพี่เรื่องนี้โกรธเรื่องอะไรก็พูดออกมาสิพี่จะเข้าใจอย่างนั้นแหละก็ถ้าพูดด้วยเหตุผลพี่เข้าใจนั่นแหละมันสำคัญอยู่ที่รถอ่ะจะเข้าใจหรือเปล่าแค่นั้นเองพิธีคำก็เหตุผลสองคำก็เหตุผลก่อนที่พิธีอยากจะให้รถมีเหตุผลอย่างที่พี่ต้องการนะพี่หัดเป็นคนที่มีความรู้สึกก่อนได้บ้างป่ะเออสุดท้ายมันก็โกรธเรื่องพาไปเที่ยวไม่ได้เบื่อวะงี่เง่าเสือจัดตารางเรียนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกจัดได้ครับแม่หนูน่ารักเลยอ่ะ
การบ้านเสร็จเรียบร้อยไหมคะเป็นไรล่ะคะฮะทำหน้าอย่างนี้แต่เช้าแล้วอะเป็นไรหรือเปล่าลูกทำไมพ่อดุอะไรหรือเปล่าหนูอยากเรียนวาดรูปแบบพี่น้อยน่ะทำไมพ่อถึงต้องห้ามให้หนูเรียนด้วยอ้าวพ่อพูดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ตอนที่หนูกินข้าวตอนที่แม่ยังไม่ตื่นเป็นไรนะลูกพวกแกจะเลิกแบบจับคู่ฉันกับพัสทีวะบอกแล้วไงว่าไม่ได้คิดรายการแล้วต่อเป็นดาราจะนะคุณพี่กับหนูมันต้องแอปหรอกโอ้ยรุ่นเนี้ยไม่มีแอปหรอกเว้ยมีก็มีไม่มีก็ไม่มีบอกกันตรงๆไปเลยเออรถเนาะตกลงว่าจะไม่คิดอะไรกับน้องใช่ไหมคะไม่คิดอะไรเลยทั้งนั้นคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มด้วยเลยตรงย่อคุณพี่อาจจะไม่ได้คิดแต่น้องมันคิดแน่นอนเพราะวันก่อนที่งานน้องมันยังบอกแล้วมันชอบคุณพี่บอกหรออะไรก็อีกวันนั้นน่ะพวกผู้ชายมาบังคับให้พูดชื่อใครสักคนไม่ใช่หรอน้องมันนึกชื่อใครออกมันก็พูดจาส่งเดชไปงั้นแหละปากแข็งเนาะแข็งจนแกปากแข็งมากเลยอ่ะอีตอยมึงอ่ะวันนั้นมึงพูดชื่อสุดาไม่ใช่หรอคุณพี่มึงชื่อคุณอีตอยอย่ายุ่งกับกูก็แอปเอาว่าตอนนั้นกูใครจะไปพิศวาสหล่อนจะอ้วกเหม็นเห็นไหมแกจะไปเอาอะไรกับกิจกรรมผู้ชายวะไร้สาระและอย่างนะไอ้พัทเนี่ยมันเด็กกับฉันตั้ง6ปีฉันน่ะไม่มีรสนิยมที่กินเด็กหรอกจ้ะแล้วไงคะเด็กกว่าแล้วยังไงพี่เขาบอกว่ายุคเนี่ยกินเด็กเป็นยาอายุวัฒนะนะครบของสวยใช่สมัยนี้เรื่องธรรมดานะพี่น้องครบเด็กกับเกะก็ตายอิสุดาอยากมีแต่ไม่มีกูอยากมีมากไม่ได้เลยก็จริงนะพวกแกอาจจะว่าเก๋นะฉันก็ไม่ขัดอะไรนะมันก็จริงแต่ลองคิดดูนะพอพวกเราแก่แล้วก็เหี่ยวเนี่ยในขณะที่เด็กมันก็ยังตึงยังแน่นอยู่เนี่ยมันก็มองหาใครที่แบบอ้อๆเด็กๆ กว่ามันจะอยู่ชื่นชมความเหี่ยวแล้วก็บูชาจินตนาของพวกเราไหมวะจริงของพี่รนนะมึงอีตอยคุณพี่คะแต่เห็นคุณพี่อยู่อีพัดบอจบอยเนี่ยไม่ได้คิดเท่าไหร่ที่อยู่มันบ่อยมากสิอ้าวพูดงี้ได้ไงวะก็พอมาที่นี่ทีไรอะพวกแกก็เข้าเรียนมีเรียนตลอดจะให้นั่งคุยกับหมาเหรอคุยไหมพี่ไหนกล้าเฮ้ยฉันว่านะพัทเนี่ยมันก็นิสัยดีนะรู้จักเอาไว้มันก็ไม่เห็นจะเสียหายเลยทำไมเหรอคบไม่ได้เหรอสิ่งเดียวใจนะเออพัดถามอะไรดิทำไมพี่ไม่ค่อยเห็นพัดไปอยู่กับเพื่อนบ้างเลยอ่ะทำไมพี่รถเบื่อผมแล้วเปล่าแค่เป็นห่วงอ่ะกลัวไม่มีเพื่อนครบโอ้โหเพื่อนมีเยอะแยะแต่ก็แค่อยู่กับพี่รถแล้วได้ความรู้เยอะดิน่าเหรออ๋อนี่เห็นฉันเป็นติวเตอร์เหรอไงเดี๋ยวเถอะระวังให้ดีเถอะนะเดี๋ยวจะคิดค่าชั่วโมงโอ้โหคิดค่าชั่วโมงด้วยเค็มเหมือนกันนะเราเนี่ยก็ถ้าเราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแล้วก็อยู่กับคนนั้นป่ะนี่พี่เอามาให้อ่ะเป็นชีทบทสรุปทั้งหมดนะตอนที่พี่เรียนอ่ะ
เนี่ยได้เราไปอ่านนะถ้าไม่อ่านนะก็เผาทิ้งไปซะโอ้โหโหดด้วยโหดขนาดนี้เนี่ยเราไม่มีหนุ่มๆมาจีบเนี่ยไม่แคร์ป่ะ30แล้วถ้ายังไม่แต่งงานนี่มาขอให้ช่วยนะบ้าล่ะนี่พี่รถยังไม่กลับไปคุยกับแม่กันไม่อ่ะคุยด้วยแล้วก็ทะเลาะกันอ่ะเสียสมาธิเปล่าจริงๆพัทอ่ะก็ทะเลาะกับพี่ออนบ่อยนะแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะเนี่ยพัทก็จะเป็นคนไปขอโทษพี่ออนก่อนตลอดเลยถึงพัทจะไม่ได้ผิดอะไรก็ตามทำไมอ่ะก็พี่ออนก็ถือว่าเป็นคนที่เราใกล้ตัวมากที่สุดไอ้คนที่มันใกล้ตัวมากที่สุดนี่แหละที่จะทำร้ายจิตใจเราได้มากที่สุดก็จริงนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราแคร์หรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่แคร์เราก็คงไม่รู้สึกอะไรอ่ะวันหนึ่งถ้าไม่มีเขาอ่ะมันก็คงรู้สึกแย่ก็เป็นเพราะเราแคร์เขามากที่สุดนั่นแหละคิดแบบพัดได้นี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะที่เราก็กลับไปคืนดีกับแม่สิไม่อ่ะนี่ถ้าโตขึ้นนะมีลูกนะพี่จะไม่ทำแบบแม่เลยไหนบอกจะช่วยผสมสีนะผสมสีอะไรอ่ะหนูนาแม่ถามหน่อยสิทำไมหนูชอบวาดรูปล่ะหนูมีความสุขอะไรที่หนูได้วาดรูปค่ะเหมือนแม่เลยเนาะแม่เองก็ชอบวาดรูปเหมือนกันอ่ะแล้วแม่เองก็มีความสุขมากเลยนะที่ไม่ได้เห็นผลงานของตัวเองที่แม่วาดถ้าพ่อเขามาให้ลูกเรียนวาดรูปนะเดี๋ยวแม่สอนให้เอาปะไม่อ่ะค่ะหนูอยากเรียนวาดรูปกับพี่น้อยหน่าแม่เก่งสู้พี่น้อยหน่าไม่ได้หรอกค่ะเธอเคยเห็นอาจารย์ชิดเชื้ออาจารย์คนใหม่คณะศิลปกรรมหรือยังอ๋อที่เขาบอกว่าหล่อมากจบนอกแต่ก็ยังโสดอยู่ใช่ป่ะใช่เลยวันนี้พวกเราอ่ะไปกินข้าวที่โรงอาหารคณะศิลปกรรมกันเถอะเผื่อจะได้เดินชนไงเดินชนเดินชนแล้วได้อะไรอ่ะแกนี่แกไม่เคยดูหนังเลยเหรอที่แบบเจอหน้าเดินชนนะแล้วก็ของหล่นเก็บของจับมือมองหน้าแล้วก็เป็นแฟนกันไงหุยแต่ว่าเขายังไม่ได้แต่งงานเป็นเกย์ป่ะวะเออว่ะยายนุชยายนุชมาจ๋า
นี่แกต้องไปคุยงานกับอาจารย์ชิดเชื้อเขาใช่ป่ะอืมตัวจริงอ่ะหล่อแบบพี่เขาเมากันป่ะก็หล่อดีนะโอ๊ยแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงไม่มีแฟนน่ะขี้เก๊กซะขนาดนั้นน่ะอะไรเนี่ยเก๊กเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าโอเคพี่ว่าจะแวะเข้าไปที่แกลเลอรี่หน่อยนะอุ้ยให้เมย์ไปด้วยสิคะนะนอนนะนอนต่อเธอเมื่อคืนเห็นบ่นว่าช่วงนี้รับงาน MC เยอะไม่ค่อยมีเวลาพักไม่ใช่หรอแต่เมย์อยากไปเห็นแกลเลอรี่พี่นี่ค่ะอยากเห็นว่าพอตกแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะให้เมย์ไปด้วยนะช่างเขายังทำงานกันไม่เสร็จเลยมีแต่ฝุ่นถ้าไปนะเกิดแพ้ฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ผื่นขึ้นรับงานไม่ได้อย่ามาโทษพี่แล้วกันนะโอเคค่ะไม่ไปก็ได้ค่ะแต่ว่าวันงานเปิดแกลเลอรี่วันมะรืนนี้เนี่ยเมย์ยังไงก็จะไปนะคะพี่ห้ามเมย์ไม่ได้หรอกแล้วถ้าพี่ห้ามล่ะพี่ชิคกที่ไปแล้วจูบราเมนหน่อยสิฮะนะโอเคค่ะเมย์รู้ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันเมย์ไม่ลืมข้อตกลงของเราหรอกค่ะแต่เมย์ก็แค่อยากให้พี่โรแมนติกกับเมย์บ้างแค่นั้นเองไม่ได้หรอคะเอาไว้ให้เมย์มีแฟนแล้วเมย์ค่อยโรแมนติกกับแฟนเมย์แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวนี้แฟนพี่เขาไปไหนล่ะคะพี่ถึงได้มีเวลามาเจอเมย์บ่อยบ่อยออกไปก็ล็อกประตูด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าเผลอเปิดกล้องน้ำทิ้งไว้แบบคราวก่อนนะว่าไงคะนี่รถกำลังจะออกจากบ้านพอดีเลยกะว่าจะโทรหาคุณอยู่พอดีรู้ไหมว่ามีคนถามถึงรถด้วยนะใครอะคะเพื่อนผมเนี่ยเขาเห็นว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เจอนุชอะเขายังถามเลยนะว่าตกลงเนี่ยเราเลิกกันหรือยังแน่ใจนะคะว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าเป็นสาวๆที่กำลังรอลุ้นให้คนเนี่ยโสดอยู่ถึงสาวไหนจะมาลุ้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะยังไงเนี่ยผมก็จะแต่งงานกับนุชอยู่ดีแล้วนี่วันนี้คุณมีสอนหรือเปล่าคะไม่มีครับแต่ผมว่าจะเข้าไปที่แกลเลอรี่ซะหน่อยอ่ะเออแล้วตกลงงานเปิดแกลเลอรี่ผมมะรืนนี้คุณมาได้ไหมนุชขอโทษนะคะนุชไม่ว่างค่ะพอดีว่าตารางบินรอบนี้เนี่ยต้องไปที่ลอนดอนกว่าจะกลับก็อีก2วันเลยแต่ว่ายังไงนุชก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะชิดเชื้อในที่สุดเนี่ยความฝันของคุณก็เป็นจริงสักทีตอนนี้ความฝันของผมอ่ะก็เหลือแค่อย่างเดียวแล้วนะคือแต่งงานกับคุณใจเย็นๆค่ะรอให้คุณแม่เนี่ยหาฤกษ์ให้ได้ก่อนว่าแต่คุณเถอะไม่ใช่ว่าจะคุณพ่อเรียกสินสอดไปแล้วเนี่ยจะไม่แต่งกับนุชแล้วนะไม่หรอกครับเท่าไหร่ผมก็จะสู้นะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนุชขอวางก่อนนะคะพอดีว่านุชต้องรีบไปบินแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะชิดเชื้อคิดถึงคุณนะคะครับคิดถึงเหมือนกันครับอ
อิจฉาจริงๆสงสัยผู้โดยสารไฟล์นี้คงได้กินกาแฟหวานกันทั้งลำแน่ๆเลยทำเป็นแซวนี่ฉันไม่ได้เจอชิดเชื้อมาเกือบเดือนแล้วเฮ้ยก็ต่างคนต่างยุ่งไม่มีเวลาไงจริงปะเนี่ยเธอโอเคปะเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าอยู่วันงานแต่งมีผู้หญิงอุ้มลูกมาร้องไห้หน้างานเว้ยเฮ้ยฉันแซวเล่นรู้แล้วไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกช่วงนี้เนี่ยเขายุ่งกับการเปิดแกลเลอรี่ด้วยแหละไม่มีเวลาไปหาผู้หญิงไหนหรอกไปได้แล้วเร็วโอเคโอเคโอเคไม่ทันแล้วแต่คนอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปินอาจารย์ยังเปิดแกลเลอรี่ของตัวเองอีกอ่ะมันต้องเท่ขนาดนี้เหรอพี่นี่ที่เรียกมาเนี่ยเรียกมาให้ช่วยดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหมจะได้รีบแก้ทันไม่ได้เรียกมาให้อวย ผมไม่ได้อวยก็พูดเรื่องจริงอ่ะพี่เก่งจริงทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอ่ะดูผมดิทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างนี่ถ้าผมแบบวาดรูปเสร็จอะไรเงี้ยเอามาฝากไว้ที่นี่มั้งนะแบบพี่ก็ไม่รับปากนะก็ต้องดูก่อนว่างานสวยไหมโอ้พี่น้องการก็ช่วยกันดันหน่อยดีเออไปวาดมาให้เสร็จก่อนเถอะค่อยว่ากันแล้วนี่ติดต่องานมาโชว์ครบแล้วเหรอพี่จริงๆก็ถือว่าครบแล้วนะแต่ว่าถ้าได้มาเติมอีกสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็จะดีอะแล้วมีใครแนะนำปะล่ะก็มีนะพี่รถไงเฮ้ยกิ๊กเก่าแกเหรอไอ้โหกิ๊กเก่าอะไรล่ะพี่อย่าไปฟังกำพลมันเพ้อเจ้อแต่พี่รถเขาเก่งจริงนะพี่เขาอาจจะเสียอย่างเดียวแค่เขาไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งแค่นั้นเองรถมีงานให้ดูปะล่ะอาจารย์ชิดเชื้อไม่อยู่เหรอคะอ๋ออาจารย์ชิดเชื้อไม่อยู่ค่ะเห็นว่าไปเตรียมงานเปิดแกลเลอรี่อะค่ะอ๋อค่ะชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรหนูชื่อหนูนาค่ะแล้วคนนี้ล่ะชื่อเสือครับตัวเล็กครับนำไงชื่ออะไรชื่อลูกหมูค่ะชื่อลูกหมูเล่นซ่อนหาอยู่เอาล่ะเด็กๆไปเห็นเปล่าเห็นปะเนี่ยจะเล่นตรงนี้เหรอนาชื่ออะไรเหรอคะนาชื่อนภัทรครับไปพาเข้าบ้านไปตาเข้าบ้านไปอาบน้ำได้แล้วนี่ยังไงเนี่ยฮะตกลงจะมาดูรูปหรือว่าจะมาเล่นกับลูกๆของพี่กันแน่เนี่ยน่ารักดีผู้คนโตนี่ต้องโตไปเหมือนพี่รถแน่ๆเลยอ่ะเอ้าก็แน่สิลูกพี่นี่เข้าไปข้างในดีกว่าปะไปเข้าบ้านไปดูรูปกันเถอะปะครับภาพนี้นี่ดูอีกทีมันก็สวยนะครับฝุ่นจับหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่รถจะกลับมาวาดรูปอีกอะคงไม่วาดละมั้งไม่รู้จะวาดไปเพื่ออะไรอะพี่รถก็อย่างงี้ตลอดอะอ้าวแล้วพัดจะถามทำไมอะนี่ว่าแต่เราบ้างเถอะทำไมไม่วาดรูปบ้างล่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะวาดอะไรอะ
เห็นไหมพัดเองก็อย่างนี้ตลอดแหละเปลี่ยนเลยอ่ะโชคดีนะที่พี่ชิดเชื้อเขาต้องการงานไปแสดงพอดีผมก็เลยเอาไฟล์รูปนี้ให้เขาดูพี่ชิดเชื้อเขาก็ชอบมากไม่อย่างนั้นนี่ไม่รู้ต้องอยู่กับฝุ่นไปอีกนานแค่ไหนฮะแต่พี่ว่านะรอให้เขาเห็นผลงานของจริงซะก่อนเถอะคุณชิดเชื้ออะไรของพัดเนี่ยเผลอๆจะรีบส่งลูกกลับมาบ้านแทบไม่ทันน่ะไม่หรอกเงี้ยแค่ไปเคลือบสีสักรอบมันก็ใหม่เอี่ยมแล้วเอาหน่อยพี่รถรุ่นนอนรถพัดพิธีสามีพี่เองสวัสดีครับคนนี้เองเหรอจะทำอะไรกันคือลูกพอดีผมมารับงานพี่รถไปแสดงที่แกลเลอรี่ครับแล้วทำไมวันนี้พี่กลับบ้านเร็วได้ล่ะพี่เลิกงานแล้วก็กลับบ้านเลยพี่ไม่เคยทะเลทลายที่ไหนอยู่แล้วนี่ทำไมอ่ะไม่คิดว่าพี่จะกลับบ้านเร็วกันเหรอเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วนะพัดแล้วพัดจะกลับแกลเลอรี่ยังไงล่ะแท็กซี่ก็ได้ครับโอเคเอารูปอะไรไปแสดงที่ไหนอ่ะรูปเก่าอ่ะแล้วคนเก่าๆก็กลับมาด้วยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเปล่าไม่มีอะไรแค่บอกว่าอะไรเก่าๆมันก็กลับมาด้วยไงพิธีอย่าหาเรื่องได้ไหมพัดเนี่ยรุ่นน้องรถนะรู้จักกันมาก่อนที่รู้จักพี่อีกทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วกันพูดเลยบ้าๆคิดเลยบ้าๆฮะไม่คุยด้วยละนี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีงานเก่าๆที่สวยถึงขนาดเอาไปแสดงได้เนี่ยถ้าพี่มองเห็นว่ามันไม่สวยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะมองเห็นเหมือนพี่นี่เป็นไงพี่พอจะใช้โชว์ในวันเปิดได้ไหมของจริงสวยกว่ารูปที่แกถ่ายมาให้ดูอีกเขาดูเหมือนวาดอะไรง่ายๆนะแต่ถ้ามองลึกๆเนี่ยจะเห็นอารมณ์บางอย่างซ่อนอยู่น่าเสียดายนะที่เขาไม่ยอมวาดอะไรอีกไม่แน่หรอกพี่ผมว่าวันหนึ่งเขาจะอยากกลับมาวาดรูปใหม่ก็ได้แล้ววันงานพี่รถของแกเขาจะมาไหมก็น่าจะมามั้งพี่งานตัวเองได้โชว์ในแกลเลอรี่ทั้งทีนะแกก็สนิทกับเขาเนี่ยชวนเขามาสิก็สนิทนะพี่ยิ่งเมื่อก่อนยิ่งสนิทมากเลยถ้าไม่มีพี่รถผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตมหาลัยผมจะเป็นยังไงนี่ถามจริงเหอะถ้าไม่มีพี่คอยช่วยเนี่ยจะเรียนจบไหมเนี่ยไม่จบแน่นอนครับพัดอะทำอะไรไม่เก่งทุกอย่างวะเฮ้ยไม่จริงมั้งจริงๆแล้วอะพัดอะ
เก่งจะตายนะถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยทำได้หมดแหละผมไม่ตั้งใจมากกว่าโดนคุณป้าบ่นเลยครับงานนี้เดี๋ยวตบเลยนี่รับไอ้รายงานเนี่ยอาจารย์เขาสั่งมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จคะก็แหมมัวแต่ชิลเดชฮะเฮ้ยคืออย่างนี้พี่รถฟังพัดก่อนพัดแค่ไม่อยากเป็นผู้ชายที่มันเพอร์เฟคเกินไปพี่รถคิดดูฮะหน้าตาเราก็ดีฐานะเราก็โอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่มันดีทำนู่นทำนี่เก่งไปอีกเงี้ยเราก็โดนคนหนึ่งเขาหมั่นไส้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องป่วยแตกแล้วบ้างจ้าหาเหตุผลให้ตัวเองดูดีอยู่เรื่อยเลยนะโถ่แหมแต่ว่าถึงพัดจะทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องนะแต่พัดก็ร้องเพลงให้พี่รถฟังได้นะโอ้จ้าโอ้โหมีประโยชน์มากดีใจมากๆเลยเนี่ยโอ้โหฉันไม่ใช่ผู้วิเศษจะเสกประสาทยามให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชมีราชรสเลิศฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายไปมีใจพอก่อนทำงานให้เสร็จเลยพิมเองเลยนี่ถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวก็เรียนไม่จบหรอกเร็วครับมาไหนแล้วเนี่ยโหพี่รถพี่ชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะถามจริงๆเหรอจริงดิก็ชอบแบบไรอันกอสลิงหรือไม่ก็ฮิวแกรนต์ตอนหนุ่มๆนะพี่ต้องมาอยู่บ้านผมเลยอะไรนะก็ผมว่าชาตินี้พี่คงไม่ได้แต่งงานแล้วล่ะเฮ้ยปากเสียเนี่ยโดนตบเลยตบปากเลยว่าปากเสียแต่งงานไม่โดนตีนะปากเนี่ยเอาเป็นไรอันกอสลิงกับผมเขาชวนพี่ไปงานเปิดตัวแกลเลอรี่เหรอใช่อดีนี่จะบอกว่ามีศิลปินดังๆนี่เข้ามากันเพียบเลยนะไม่อยากไปเหรออ่าแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปงานอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วว่าอืมแล้วพี่จะไม่อยากเห็นงานตัวเองโชว์ในแกลเลอรี่จริงๆเหรอหึคือแต่คือมันไม่ต้องมาแต่อะไรทั้งนั้นน่ะแต่งตัวสวยๆไปงานนี้เลยโอเคนะชุดสวยๆเหรอโหยไม่มีหรอกผมไม่เชื่อหรอกแต่ก่อนเห็นพี่รถแต่งตัวสวยจะตายไปต้องมีเหลืออยู่บ้างแหละก็จริงๆแล้วก็มีอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับงานหรือเปล่าอ่ะดีเอาหน้าเอาเป็นว่าพี่ชิดเชื้อเนี่ยเขาชอบงานพี่มากเลยนะพี่ทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนค่ำๆอ่ะรถจะไปงานเปิดตัวแกลเลอรี่นะแต่แก้วไม่อยู่นะไปเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลนะแล้วใครจะดูแลลูกอ่ะอ้าวแล้วพี่ไม่อยู่บ้านเหรอพี่มีประชุมเลิกดึกนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวให้สุดามาดูลูกก็แล้วกันนี่รถจำเป็นต้องไปหรือไงจำเป็นต้องไปสิพี่ทีผลงานของรถได้โชว์นะรถก็อยากเห็นสิวาดลูกก็วาดเองเห็นก็ไม่รู้จะเห็นจะเบื่อยังไงอยู่แล้วทำไมต้องไปอยากเห็นด้วยเอาน่าเดี๋ยวเอาเป็นว่ารถรีบไปแล้วก็รีบกลับแล้วกันนะพี่ก็ห้ามอะไรรถไม่ได้อยู่แล้วนี่โอ้ยรถเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมพิธีต้องมาห้ามรถเรื่องนี้ด้วยอ่ะก็แค่ไปงานแค่นี้เดี๋ยวก็รีบกลับมาแป๊บเดียวเองนะ
พี่ทีเรื่องหนูนาก็เหมือนกันอะหนูนาอะไรอีกล่ะเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่รถเห็นว่าลูกอ่ะเขามีความสุขมากนะกับการที่เขาได้วาดรูปอ่ะแต่ลูกอ่ะต้องโฟกัสเรื่องเรียนไม่ใช่ไปไขว้เขวกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะรถไล่การวาดรูปเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะพี่ทีมันก็ไม่ได้ทำให้เสียการเรียนนะรถก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่จะอะไรนักหนาทำไมไม่ปล่อยให้ลูกเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาชอบล่ะเนี่ยรถเริ่มไม่มีเหตุผลไงรถยังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรสำคัญอะไรมันแค่ความชอบไร้สาระไร้สาระตรงไหนอ่ะพี่บอกว่าศิลปะไร้สาระงั้นเหรอใช่อะไรมันจะสำคัญไปกว่าการเรียนรถวาดรูปมันก็แค่งานอดิเรกแล้วลูกเราตัวแค่นั้นน่ะอะไรที่มันความชอบประเดี๋ยวประดาวมันก็ชอบมันก็ทำทั้งนั้นแหละไปเอาแก่นสารอะไรกับมันมันจะไม่มีแก่นสารตรงไหนอะพี่ตอนรถเด็กๆนะรถเองก็ชอบวาดรูปเหมือนหนูนานั่นแหละก็รู้แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะรถหากินจากการวาดภาพได้ไหมล่ะพี่ทีรถพี่รู้นะว่ารถอะชอบวาดรูปรักศิลปะพี่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามแต่รถอยากให้ลูกเราเป็นศิลปินไส้แห้งแบบรถเหรออ้าวพี่ทีนี่พี่ทีกำลังดูถูกรถอยู่นะเฮ้ยพี่ไม่ได้ดูถูกรถเอ้ยเราคุยกันเรื่องลูกอยู่นะรถอย่าพานได้ป่ะโอ้ยไม่ได้พานเลยพานตรงไหนล่ะเฮ้ยเคียรถเองก็ไม่เข้าใจนะทำไมเราสองคนนี่แบบมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินอะต้องไปแต่งงานกันได้ยังไงเนี่ยอ้าวรถพี่ทีรถเคยคิดนะว่าพี่เป็นคนที่พึ่งพาได้แต่ทำไมพี่กลับเป็นคนที่ว่าเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของคนอื่นเขาบ้างเลยอ่ะพี่ว่าพอเถอะอย่าพูดเลยรถเถียงกันไปก็เถียงไม่จบนี่รถรู้ไหมว่าที่พี่ทำงานเหนื่อยเพราะอะไรเพราะพี่อยากวางแผนครอบครัวของเราให้ครอบครัวของเรามีอนาคตไงรถเอาอีกแล้ววางแผนอีกแล้วแล้วความสุขของพี่อะความสุขของรถความสุขของลูกอะมันไม่สำคัญอย่างนั้นหรอเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนะรถอะไรที่มันเป็นความสุขของเราก็ตัดไปบ้างเถอะคิดถึงอนาคตไว้เยอะพี่ทีรถว่าพี่ทีนะต้องหันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างว่าตอนนี้มันพังไปถึงไหนแล้วโอ้ยพังเพิงอะไรกันพูดไปเรื่อยเปื่อยกันใหญ่แล้วอะรถแม่พี่ไม่คุยกับรถแล้วไม่พี่ทีอะขนาดมีลูก3แล้วโกหกว่ายังไม่มีผัวเนี่ยใครๆเขาเชื่อนะพี่บ้าพูดไปงั้นเดี๋ยวเติมหน้าอีกนิดนึงแล้วกันรับรองว่าหนุ่มในงานเนี่ยตะลึงแน่นอนค่ะพี่เป็นไงคะพี่รถชอบไหมคะก็สวยดีนะแต่ว่าสีปากจัดไปหน่อยป่ะโอ้ยพี่รถสมัยก่อนนะพี่รถแต่งหน้าจัดกว่านี้อีกนะนี่ถ้าเอาตัวพี่มาเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้นะเทียบกันไม่ได้เลยพี่คงไม่รู้ว่าพี่เป็นใครกันแน่เนี่ยแหม
มื่อก่อนน่ะหนูชอบดูพี่รถแต่งตัวมากเลยนะคะบางครั้งก็แต่งเรียนแบบได้ซ้ำจนอีตอยอ่ะชอบด่าหนูตลอดเลยค่ะว่าให้หัดดูสารรูปตัวเองบ้างเอ้ยเมื่อก่อนน่ะเหรอเออพี่จำได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อผ้าพี่นะซื้อไม่บรรยะบรรยางเลยบางตัวนี่ซื้อมาใส่ทีเดียวบางตัวก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ใส่ด้วยซ้ำส่วนเครื่องสำอางน่ะเหรอซื้อเยอะยิ่งกว่าสีวาดรูปอีกแต่ว่าตอนนั้นน่ะพี่เป็นไอดอลหนูจริงๆนะคะขอบใจนะแต่พอตอนเนี้ยแต่งงานแล้วเนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แล้วล่ะยิ่งเรื่องเสื้อผ้าน่ะเหรอตัดไปเลยตอนนี้ต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายของลูกทำอะไรมันก็ต้องนึกถึงลูกก่อนไปหมดนะแม่พี่พูดซะหนูนี่มีบุญมากเลยนะคะที่ไม่มีลูกไม่มีผัวเนี่ยนี่สุดาจะบอกอะไรให้นะชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยเมื่อก่อนอะพี่เดินอยู่ในห้างช้อปปิ้งเสื้อผ้าช้อปปิ้งเครื่องสำอางแต่ตอนนี้น่ะเหรอวันๆเอาแต่เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องแต่งตัวเรื่องหน้าผมเนี่ยเลิกคิดไปเลยต้องคิดอยู่อย่างเดียวลูกจะกินอะไรสามีจะกินอะไรซื้อของก็ต้องซื้อแบบในราคาที่มันถูกที่สุดเมื่อไหร่จะเซลโอ้ยพี่คิดแล้วก็เซ็งเหมือนกันนะเนี่ยเอางี้ค่ะถือซะว่าการไปงานครั้งนี้เนี่ยช่วยให้พี่รถกลับไปเป็นคนเก่าดีไหมคะอยากเติมอะไรอีกไหมคะพี่เชียร์ครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าแต่สมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับศิลปินส่วนใหญ่ก็ลงรูปขายของออนไลน์กันทั้งนั้นเลยทำไมอาจารย์ถึงมาเปิดแกลเลอรี่อะไรแบบนี้ล่ะครับอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ชอบศิลปะบางคนเนี่ยยังชอบวิธีการแบบเดิมๆก็คือการเข้ามาสัมผัสศิลปะด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้องานนะครับก็จริงอย่างที่อาจารย์ว่านะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนนะครับสบายครับเซอร์ไพรส์ค่ะเมย์นี่ไม่ฟังที่พี่ห้ามเลยหรือไงฮะโอ้ยอย่าเพิ่งโกรธสิคะก็เมย์อยากมาแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะแล้วอีกอย่างวันนี้แฟนพี่เขาก็ไม่ได้มานี่คะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแกลเลอรี่พี่สวยมากๆเลยนะคะใหญ่กว่าที่เมย์คิดไว้เยอะเลยพี่เก่งมากเลยค่ะชาติเนี้ยเมย์ไม่รู้ว่าจะหาผู้ชายที่ดีขนาดพี่ได้อีกไหมก็ไม่รู้ขอบใจมากนะเมย์พี่อ้าวพัดพี่ครับโอ้วันนี้หล่อเลยนะเนี่ยถ้าทางฝนจะตกหนักเลยนะคะใส่สูทซะด้วยคุณชิดเชื้อเนี่ยแหละครับตัวเขาคิดเตะมาเสียแล้วสะผมยากเลยเนี่ยเอ้าแกแต่งแบบนี้ก็ดูดีหรอกดูเท่จะตายอึดอาจจะตายพี่ผมขัดจังหวะวะเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเมย์ไปหาอะไรดื่มก่อนแล้วกันนะคะพี่ไหนบอกว่าเลิกยุ่งกับเมย์แล้วไงแต่ตอนที่พี่นุชเขาจับได้เขาก่อนพยายามเลิกอยู่เมย์ไม่ยอมเลิกนี่หว่านี่เขาไม่ยอมเลิกหรือว่าพี่ไม่อยากเลิกกันแน่เนี่ยฮะพี่เฉยเฮ้ยซีเรียสนะเนี่ยพี่จะแต่งงานพี่นุชอยู่แล้วอ่ะพี่ก็ต้องจัดการเรื่องเมย์ให้เด็ดขาดดินี่มันไม่งั้นจะเป็นปัญหานะพี่นี่ถ้าเกิดว่าพี่ชอบเมย์มากกว่าพี่ก็เลิกกับพี่นุชแล้วก็มาคบกับเมย์ซะอย่าทำอย่างนี้พี่ติดขาดหน่อยแม่พอเรื่องของฉันนี่แกเก่งเหลือเกินนะขอให้เป็นเรื่องแกบ้างเถอะขอให้แกเนี่ยเก่งได้สักครึ่งหนึ่งที่แกแนะนำฉันแล้วกัน แล้วยังไงเนี่ยพี่รถของแกเนี่ยยังไงเขาจะมาหรือยังเนี่ย
มาพอดีเลยเนี่ยรับมันสวัสดีครับพี่รถอยู่ไหนเอ่ยบอกว่าแต่งตัวนี่เกินสังขารใช่ไหมยังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยบอกว่าพี่รถสวยนะฮะบ้าแก่แล้วจะไปสวยได้ยังไงล่ะแก่เกินแล้วอย่าพูดแบบนั้นขึ้นไปดูงานกันดีกว่าเออแต่ว่าพี่อยู่ได้ไม่นานนะคือไม่มีคนเลี้ยงลูกอ่ะแล้วก็เกรงใจสุดามันด้วยอ่ะเอาหน่าพี่รถให้เวลาตัวเองบ้างเข้าไปเสพงานศิลปะให้มันเติมพลังชีวิตพี่หน่อยนะมาอยู่ในเนเธอร์แลนด์ใช่หรอรู้สึกว่าแกจะบินกลับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะพี่รถคิดดูสิงานพี่รถเนี่ยจะแสดงในแกลเลอรี่เดียวกับอาจารย์ประกรณ์เลยนะโอ้ยแค่นี้ชีวิตพี่ก็นอนตายตาหลับแล้วล่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตายตรงนี้ก่อนนี่มันงานของอาจารย์วิรพรใช่ไหมอ่ะไอดอลพี่รถเลยไงเห็นเขาบอกว่าตัวจริงมาด้วยนะวันนี้จริงเหรอจริงแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนเฮ้ยหลอกกันปะเนี่ยพี่อยากเจอเขามากเลยอะอยู่ไหนหลอกหลอกทำไมอะแต่ว่าตอนนี้เขาคงมาคุยกับแขกอยู่ในเงี้ยกว่าจะแทรกเข้าไปเจอได้ก็คงนานพี่รถไปดูงานตัวเองก่อนนะเฮ้ยเจ๋งงานพี่รถเนี่ยนึกถึงวันที่วาดรูปแล้วก็ส่งรูปนี้เข้าประกวดเลยเนาะขอโทษนะพี่รถขอโทษเรื่องอะไรหรอก็ตอนที่พี่รถวาดรูปนี้เสร็จไงหอยลืมไปแล้วมั้ยเนี่ยว่าไงพัดเป็นไงว่าเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยเนี่ยพี่อยากเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอ่ะเออพัดพรุ่งนี้พัดช่วยเป็นเอกสารให้หน่อยได้ไหมใบสมัครอ่ะพี่คุมไม่ทันว่ะแล้วตอนนี้อยากเก็บรายละเอียดนิดนึงอ่ะนะได้ก็เดี๋ยวส่งเมลมาเลยเดี๋ยวปริ้นให้ขอบใจนะพัดเฮ้ยอย่าลืมนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้จ้ะจะไปไหนกันเนี่ยกินข้าวกับไอ้กำพลนัดกันไว้กินข้าวหรือกินเหล้าฮะกินข้าวแต่ว่าดื่มเหล้าด้วย ว่าแล้วเชียว อย่ากลับตึกแล้วกันนะไม่มีปัญหาแจนบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอะไรวะไ
ัลโหลนั่นโทรศัพท์พัดใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะแต่พอดีพัดหลับอยู่อะค่ะอะไรนะนี่ใครคะอะไรเนี่ยขอคุยกับพัดเนี่ยค่ะแล้วไม่ทราบว่านี่ใครคะคือขอคุยกับพัดเถอะค่ะพี่มีเรื่องด่วนมากเลยอะค่ะงั้นรอแป๊บนะคะพัดโทรศัพท์พัดเฮ้ยใครอะสรุปนี่ใครคะเนี่ยรถค่ะคนที่ชื่อรถฮัลโหลพี่รถเฮ้ยพัดเป็นเอกสารให้พี่ยังเนี่ยยังเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขอโทษนะพี่เดี๋ยวรีบปริ้นเอาไปให้เลยตอนเนี้ยโอ้ยเอางี้ละไม่เป็นไรไม่ต้องละเดี๋ยวพี่ปริ้นเองแค่นี้นะพี่จะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วเอ้าพัดไปไหนอ่ะรถเป็นไงทันป่ะทันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ส่งทันพี่รถจังโกรธผมอยู่หรือเปล่าโกรธเรื่องอะไรอ่ะโอ๊ยไม่โกรธแล้วมานานมาแล้วถึงพี่ส่งรูปทันนะกรรมการก็ปัดตกรอบอยู่ดีเอานะพี่รถอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ก็มีคนที่เขาเห็นคุณค่าไงพี่รถแล้วนะผมว่าของบางอย่างมันก็มีจังหวะแล้วก็เวลาของมันอ่ะไม่ทันอะไรเลยโดนตามตัวซะแล้วพี่ออนใช่ไหมล่ะขอไปรับสายแป๊บนึงขอบคุณนะครับที่เอาผลงานดีๆมาโชว์ที่นี่ฉันเองต้องขอบคุณคุณมากกว่าที่ทำให้งานของฉันน่ะได้มาโชว์แกลเลอรี่ที่นี่ทั้งๆที่ตัวฉันเองก็โนเนมไม่มีใครรู้จักคนน่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ทำงานมาส่งผมวันนั้นตัวฉันเองอ่ะคงไม่เหลือจิตวิญญาณความเป็นศิลปินแล้วหรอมั้งงั้นเหรอครับผมว่าคุณคงพยายามมากแล้วในข้อจำกัดที่มีเอาจริงๆเลยนะงานของฉันเนี่ยมันแทบไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถหรือความเป็นศิลปะอะไรเลยอะเจ้านายโยนงานมาสั่งให้ทำอย่างงู้นสั่งให้ทำอย่างนี้เหมือนเขาใช้ฉันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะแล้วคุณยังรักการวาดรูปอยู่ไหมล่ะครับรักสิรักมากด้วยทุกวันนี้ฉันก็ยังรักมันอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับมาวาดรูปไปสิครับถ้าคนเรามันเลือกได้เนี่ยก็คงจะดีสิคะนะครับแต่ผมว่าของแบบนี้มันอยู่ที่ความกล้าของเรามากกว่าเราควรได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เรารักทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าทำมาหรือเปล่าก็แค่นั้นเองจริงๆแล้วผมยังมีผลงานอีกหลายชิ้นที่ไม่ได้มาโชว์ที่นี่อ่ะ
ถ้าคุณมีเวลาเอาไว้ผมจะฉันไม่ชอบแอปสแต็กอะเอพูดตรงๆแบบเนี้ยคุณโอเคปะคะถ้าอย่างนั้นผมยกรูปนี้ให้คุณฮะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณต้องชอบมันครับพี่ออนพัดพัดอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋ออยู่งานเปิดแกลเลอรี่พี่ชิเชื้อเขาอะครับอ้าวดีกันแล้วเหรอก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับไม่ทะเลาะอะไรกันก็เห็นทะเลาะกันจนเขาให้พัดออกจากบ้านไม่ใช่เหรออ๋อโหยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วครับพี่นี่ไม่เข้าใจพัดเลยนะทะเลาะกันแรงขนาดนั้นน่ะเขาแย่งผู้หญิงของพัดไปพัดยังจะดีกับเขาอีกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าครับพี่ออนก็ผู้หญิงเขาก็คุยกับทั้งผมแล้วก็พี่ชิดเชื้อเขาพร้อมกันไงไม่รู้ล่ะคนเราต้องเลือกมิตรภาพมากกว่าผู้หญิงสินี่ก็ทำให้พัดเสียใจนะเขาไม่ได้แคร์พัดเลยนะพัดแต่เรื่องดีๆของพี่เชื้อเขามีตั้งเยอะเขาช่วยอะไรผมตั้งหลายอย่างนะครับก็เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่มีพี่เชื้อผมอาจจะไม่รอดชีวิตกลับมาหาพี่ออนก็ได้นะไม่รู้ล่ะพัดยังไงพี่ก็คิดอยู่ดีอ่ะนี่ไปทำบุญไม่ใช่เหรอเนี่ยอย่าไปคิดอะไรที่มันจิตใจขุ่นมัวแบบนั้นสิไม่ดีนะพัดอนุโมทนากับพี่เร็วนี่วันนี้พี่มาทอดพระป่านะแล้วก็จัดงานสอยดาวหาเงินเข้าวัดได้ตั้งหลายแสนแน่สาธุครับจ้าแล้วเจอกันที่บ้านนะครับพี่ออนครับจะกลับแล้วเหรอครับแต่พี่รีบกลับก่อนนะเกรงใจสุดามันอ่ะแล้วก็ดึกแล้วก็งั้นเดี๋ยวผมติดรถไปส่งแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่กลับได้เอานะผมอยากกลับไปแล้วเหมือนกันไปเถอะไปหรอนี่ผมกะอยู่แล้วนะว่าถ้าสองคนนี้เจอกันเนี่ยฉันปากแน่นอนแล้วสองคนนี้ก็เคยเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ดิพี่แต่ว่าแต่ก่อนก็เห็นอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะไอ้พัดก็บอกว่าเป็นแค่พี่น้องแต่ว่าไม่รู้พี่น้องท่าไหนนะหมายความว่าไงวะแหมก็หมายความอย่างที่ผมพูดแหละพี่ผมโคตรเป็นห่วยพัดเลยก็รู้ทั้งรู้ว่าพี่รถก็มีลูกมีผัวแล้วนี่ไปยุ่งอีกอะมากนะพัดขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะก็ขอบคุณพัดที่ช่วยให้งานพี่ได้โชว์ในแกลเลอรี่วันนี้ไงจริงอ่ะไม่ต้องขอบคุณพัดหรอกขอบคุณพี่เชื่อดีกว่าจะพูดถึงคนอื่นทำไมอ่ะต้องขอบคุณพัดอยู่ดีแหละคือเอาจริงพัดก็เป็นแค่นกต่อเองนะพี่ชิดเชื้อเขาเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาจริงพัดก็คงทำอะไรไม่ได้มากหรอกเอาเถอะนะพัดยังไงก็แล้วแต่พี่ก็ต้องขอบคุณพัดอยู่ดีแหละเปลี่ยนจากขอบคุณเนี่ยเป็นเลี้ยงข้าวสักมื้อดีกว่าครับได้สิได้อยู่แล้วอยากกินในร้านลุงโจอ่ะที่เราเคยกินสมัยเรียนยังอยู่ปะอ๋อลุงโจน่ะเหรอยังอยู่นะแต่ว่าเขาย้ายร้านไปแล้วอ่ะอ้าวแต่ไม่ไกลอ่ะนะอยู่แถวนี้เองก็ดีเลยไปกินกันเปล่าวันนี้เลยเหรออ้าวทำไมเห็นพี่รถบอกว่าจะเลี้ยงข้าวไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ว่าพี่ต้องรีบกลับบ้านนะสิกินแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมั้งนะ
เราควรได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เรารักทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าทำมาหรือเปล่าได้สิต้องเป็นไรไปสิดึกแล้วอ่ะอ้วนแน่เลยอ่ะเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกปกติไม่กินไงกินก็ได้ของชอบอยู่แล้วพี่ขอบคุณเมย์นะที่มาแสดงความยินดีกับพี่เมย์จะไม่มาได้ยังไงล่ะคะวันสำคัญของพี่ทั้งทีแต่เมย์ว่าแฟนพี่เขาก็น่าจะมาด้วยนะคะเขาไปบินงานเขาก็สำคัญสำหรับเขาเมย์แค่รู้สึกแปลกๆแล้วค่ะที่เขาไม่ได้มาเพราะว่าถ้าเป็นเมย์วันสำคัญของคนที่เมย์รักเมย์จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับเขาขอบคุณนะครับคืนนี้เมย์อยู่กับพี่นะค่ะดื่มแชมเปญกันไหมคะวันนี้เมย์เตรียมแชมเปญมาเป็นของขวัญให้พี่ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเมย์ลงไปเอาก่อนนะคะเหนื่อยแล้วเหรอคะไหนคุณบอกว่าคุณมาไม่ทันไงพอดีว่านุชแลกไฟกับเพื่อนได้ค่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยนุชก็รีบหาไฟกลับมาให้ทันแต่ว่าก็ไม่ทันจนได้ไฟมันดีเลยแล้วก็รถติดด้วยค่ะแต่ก็ยังกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวจนสวยขนาดนี้ผมล้อเล่นนะ บินรวดเดียวขนาดนี้เหนื่อยแย่เลยนะสิก็วันสำคัญของคุณทั้งที่นี่คะหนูจะไม่มาได้ยังไงล่ะไม่ได้เจอกันเกือบเดือนเนี่ยคุณดูผอมลงแล้วก็ดูเหนื่อยด้วยนะคะไม่ค่อยได้นอนใช่ไหมเนี่ยก็ผมมันไม่ได้เจอคุณนานก็เลยไม่มีใครดูแลทีหลังคุณก็อย่าหายไปนานๆสิโอเคค่ะกัปตันปล่อยไว้ก่อนค่ะทุกเชื้อปล่อยไว้ก่อนค่ะทุกเชื้อผมว่าเราไปฉลองต่อกันที่ห้องดีกว่าใช่ค่ะก็เล่นกินเป็นแบบยักหมอนซะขนาดเนี้ยก็น่าจะอิ่มอยู่หรอกโอ้ยตัวแทบจะแตกเนี่ยโอ้ยไม่ทำเนี่ยรสชาติมันเหมือนเดิมเลยเนาะไม่กินตั้งนานเนี่ยตอนพักอยู่อเมริกานี่แบบคิดถึงรสชาติอาหารแบบนี้มากๆเลยใช่แต่ก่อนแล้วก็มากินกันบ่อยเนาะเกือบทุกวันเลยจำได้ไหม
งั้นวันหลังเรากินกันอีกได้ปะก็เอาสิได้เลยแต่แบบขอแบบไม่ใช่ชุดนี้นะมันแบบนี่ต้องปลดเข็มขัดเลยเนี่ยแน่นมากเฮ้ยแต่พัดว่ามันก็ดูเป็นทางการเลยนะให้เกียรติร้านลุงเขาหน่อยเยี่ยมบ้าไม่เอาหรอกไอ้จริงๆที่แถวนี้ก็ใกล้มหาลัยแล้วนะนี่อืมใช่ไม่ไกลนี่เองอ่ะเราแวะไปดูที่คณะหน่อยไหมขอจับหน่อยนะครับนี่จริงเหรอพาพี่มาทำไมอ่ะที่เนี่ยก็พามาบุกรุกมหาลัยยามวิกาลเนี่ยทำยังกับไม่เคยก็ไม่เคยเลยดีคิดถึงเมื่อก่อนนะพัดคิดถึงสิมากเลยจำได้ตรงนี้โต๊ะพิลอตไงก็ตรงที่เรายืนอยู่เลยพิลอตจำได้ไหมตอนงานจะชื่อไหนภูมิใจอะไรกับเรื่องไร้สาระแบบนี้เนี่ยปกติพี่รถยังกลับบ้านดึกอยู่มั้งมั้ยก็ไม่แล้วล่ะมันก็ทำงานแล้วก็ส่งลูกอะแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแหละคิดถึงสมัยก่อนนะถ้าต้องนั่งไปส่งพี่รถตลอดเลยที่หอ
แล้วก็นั่งแท็กซี่กลับเองใช่วันนี้พัดไปส่งนะได้สิอร่อยมากเลยค่ะนุชขอโทษนะคะที่ไม่ได้อยู่ช่วยคุณจัดงานเลยอ่ะเอาเถอะครับแค่ได้เจอคุณอ่ะผมก็ดีใจแล้วคุณแม่ได้เลิกแต่งงานแล้วนะคะพระท่านบอกว่าถ้าไม่ใช่กลางปีนี้เนี่ยก็ปลายปีหน้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นกลางปีนี้ผมว่ามันกระชั้นไปนะครับนุชก็คิดงั้นค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปลายปีหน้าน่าจะดีกว่าดีครับมีอะไรหรือเปล่าเรื่องเลิกแต่งงานอ่ะปลายปีหน้าก็จริงแต่ว่าชุดแต่งงานจองแล้วนะคะจริงเหรอครับเนี่ยก็ครั้งที่แล้วที่นุชไปฝรั่งเศสอ่ะนุชไปเห็นชุดนึงมาสวยมากแล้วพอเห็นปุ๊บก็เอากลับไปนอนฝันอยู่หลายคืนอดใจไม่ไหวก็ไปจองมาเลยเอ๊หรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นแต่งกลางปีนี้เลยดีไหมครับปลายปีหน้าแหละค่ะดีแล้วจะได้มีเวลาเตรียมงานด้วยแต่งงานครั้งเดียวหนูก็อยากให้มันเพอร์เฟคที่สุดนะคะรสชาติดีจังต่อค่ะครับมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับส่งรูปไปยั่วขนาดนี้ยังทำมันไม่สนใจเลยวันนี้นุชดื่มเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอ้าวก็ขับไม่ไหวก็ค้างที่นี่ก็ได้นะครับผมไม่คิดค่าเช่าหรอกไม่ได้หรอกค่ะดึกแล้วงั้นเดี๋ยวนุชกลับเลยดีกว่าผมยังไม่หายคิดถึงเลยนะวันนี้คุณเหนื่อยมาเยอะแล้วพักก่อนดีกว่าค่ะผมก็แค่อยากนอนกอดคุณเฉยเองแค่นั้นเองคุณไม่ไว้ใจผมหรอไว้ใจสิคะแล้วนุชก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ให้เกียรตินุชเสมอแต่ว่านุชว่าไว้เราแต่งงานกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวนุชกลับแล้วดีกว่าสนุกนี้นะครับพี่รถครับเราจะได้เจอกันอีกไหมครับอ
อยากเจอเราก็เจอกันได้พี่ไปหาผมได้นะพัดไปเรียนที่นิวยอร์กน่ะพี่ไม่มีปัญญาไปหรอกแต่พัดเป็นเมื่อไหร่อ่ะก็รับปริญญาเสร็จก็ไปเลยไปกี่ปีอ่ะยังไม่รู้เลยพี่รถไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคนอย่างพัดจะไปเรียนต่อที่นิวยอร์กด้วยอ่ะพี่ออนเขาอยากให้ไปอ่ะก็ดีแล้วล่ะพัดจะได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะส่วนพี่ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่ที่นี่แหละพี่แม่ผมไปอ่ะแล้วถ้าพี่ไม่อยากให้พัดไปอ่ะพัดจะไม่ไปปะล่ะพี่ล็อกผมสัญญาผมจะกลับมาไม่นานหรอกพี่ถึงบ้านปลอดภัยแล้วพัดกลับได้แล้วล่ะพี่รถว่าไงพัดพรุ่งนี้พี่รถว่างไหมพี่ต้องทำงานอ่ะทำไมเหรอพัดมีอะไรเปล่าสุดาอ้าวดีพี่เออสวัสดีเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเราเจอกันนะนี่นี่นี่อะไรยังไงคะพี่รถทำไมพัดมาส่งได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรรีเทิร์นใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับหน้ากลับหลังหรือว่าจะกลับมาจะยูเทิร์นได้ไหมสุดาจ๊ะแหมพี่รถหนูก็รอเล่นน่ะคิดมากสิก็แหมบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรจริงก็เจ้าของแกลเลอรี่วันนี้เขาเป็นรูมเมทพาร์ทที่นิวยอร์กอ่ะแล้วพาร์ทเองก็ฝากงานพี่กับงานนี้ด้วยอ่ะก็เจอกันที่งานแล้วก็เขาก็แวะมาส่งแค่นั้นไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วเด็กๆอ่ะนอนหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ทีอ่ะกลับมายังยังไม่กลับเลยอ่ะค่ะโอเคไปก่อนนะบายขอบคุณมากนะจ้ะเจอกันเสร็จแล้วเหรอคะเมนี่ยังไม่กลับอีกเหรอเมรอได้ค่ะนี่เมถึงกับลงทุนขับรถตามพี่มารอเฝ้าพี่กับนุชเลยเหรอก็วันนี้ที่แกลเลอรี่พี่บอกว่าให้เมมาอยู่ด้วยคืนนี้ค่ะนั่นมันก่อนที่นุชเขาจะมานะตอนนี้เขาก็ไปแล้วนี่นาเมอย่าทำเสียงแบบนี้สิคะนี่เมอุตส่าห์ขับรถตามมาจากแกลเลอรี่แถมยังนั่งรอแฟนพี่กับพี่อยู่ตรงล็อบบี้ตั้งนานแน่เจอกันทั้งทีอ่ะอย่าเครียดเลยนะคะมามีความสุขกันดีกว่า
เดี๋ยวนะแล้วถ้าคืนนี้นุชก็เกิดค้างที่นี่ขึ้นมาล่ะจะทำยังไงเมย์ไม่ต้องนั่งรอพี่ที่ล็อบบี้จนถึงเช้าเลยหรอแหมก็เมย์รู้นี่คะว่าแฟนพี่อ่ะเขาไม่ค้างกับพี่หรอกแล้วอีกอย่างเมย์ก็รู้ด้วยนะว่าแฟนพี่เขาให้สิ่งที่เมย์ให้พี่ไม่ได้เหมือนกันสวยนี่แต่แพ้ใครดูอ่ะคิดได้แค่นี้เหรอเอ้าก็อยู่ดีๆเมียตัวเองลุกขึ้นมาแต่งสวยแบบนี้ทั้งๆที่ปกติก็ไม่เคยแต่งตัวให้ผัวเห็นเลยเนี่ยนะพี่เมาแล้วไปนอนป่ะอีผีมานี่เลยเนะมึงเจอกูนี่เรียกให้มันพอๆหน่อยไม่ได้หรือไงไอ้ตอยทำมาก็คนอย่างมึงเหมาะคำศัพท์ระดับไพร่ๆอย่างนี้แหละอีไพร่มึงสิไพร่ก็เลือกกูแล้วเอิงด้วยกันฉันคุณดูสุดานะคะประทับที่นี่เลยค่ะพอไหมคะดูมีการศึกษาพอไหมคะก็ดีนะคะแต่ช่วยลดสำเนียงตอแหละของมึงอีกนิดได้ไหมก็เลือกกูไปหลบไปเฮ้ยห้ามึงสิพี่สุดาเดี๋ยวสวัสดีครับนี่กูถามจริงตายแล้วตายแล้วโอ้ยนี่อยู่น้ำหรืออะไรอ่ะนี่กูถามจริงมึงไปเลี้ยงเด็กมาหรือว่ามึงไปแบบว่าโดนลุมโซมมาเนี่ยฮะกูบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยเลี้ยงเด็กเหนื่อยกว่าลุมโซมอีกมึงทำไมลูกพี่เขาลุมมึงเหรอกูว่ากูโดนลุมว่ะอีนี่ทำไมลูกเขาดื้อหรืออะไรมึงเล่ามาที่เล่ามาเปล่าไม่ดื้อมึงแต่ฉลาดชิบหายเลยอ่ะพูดจาโยกย้อนเก่งเหมือนแม่ไม่ผิดโตไปนะมึงกูเหมือนแม่มันแน่ๆพี่สุดาฮะมึงขอขมาหน่อยดีนะมึงไม่รู้ลูกของเขาแรงแค่ไหนขอโทษหรือมึงก็โดนดีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรถถึงบ้านยังอ่ะถึงงานแล้วไอ้พัดไปส่งเฮ้ยไอ้พัดไปส่งเหรอโอ้ยนี่ดังจะบอกว่าคู่นี้จะมีรีเทิร์นแบบอีตอยพี่เราเขาแต่งงานแล้วนะมึงทำไมว่าแต่งแล้วยังไงจะคอมพิวเตอร์ยังไงก็ได้นี่ทำไมถ้าเป็นกูเหรอน้องเล่าน้องค่อยกลับมาที่นี่จะนัวให้สุดเลยนะแล้วกูจะบอกเลยว่าเผื่อเผลอแล้วเจอแจ้งมาแล้วเปล่าเนี่ยเราไม่วันนี้ไม่ครับดูอะไรอ่ะจะแบบซื้อบ้านไม่เก็งกำไรก็ไม่นี่เป็นบ้านที่พี่ดูแลอยู่แล้วพัดจำบ้านของเราที่หัวหินได้ไหมก็บ้านที่เธอไปมั่วสุมกับแม่โรสตอนสมัยเธอเรียนอ่ะจำไม่ได้เหรอนี่พี่ออนมั่วสุมอะไรก็บอกไปทั้งหลายรอบแล้วมันไม่ได้มีอะไรกันน่ะหืมร้านซะขนาดนั้นน่ะไม่เหลือหรอกแต่ถ้ารู้ว่าพี่ออนจะคติพี่รถขนาดเนี้ยตอนนั้นไม่พามารู้จักก็ดีพี่ไม่ได้มีอคตินะพัดคิดดูสิบอกให้พัดไปเปิดบ้านที่หัวหินแล้วอยู่กัน2ต่อ2อ่ะนี่ถ้ากำพลไม่ไปเจอซะก่อนนะพัดเสร็จมันแน่แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ได้ยินมาว่าก็มีลูกมีผัวแล้วพี่ก็จะพยายามลืมเรื่องในอดีตไปก็แล้วกันแล้วอยู่ๆทำไมถึงพูดถึงบ้านหลังนี้ขึ้นมาคือมีคนเนี่ยเขาอยากที่จะได้บ้านที่หัวหินแล้วก็ติดทะเลพี่ก็เลยนึกถึงบ้านหลังนี้จะขายเหรอพี่ว่ามันก็เก่าแล้วนะขายๆไปเถอะแต่พอดีเนี่ยมันก็เป็นสมบัติของครอบครัวเราอะนะพี่ก็เลยต้องถามความคิดเห็นของทุกๆคนรวมถึงพัดด้วยแล้วพัดว่าจะขายหรือจะเก็บดีอะก็ไม่รู้นะพี่ออนไอ้ตรงที่ตรงนั้นมันทะเลมันก็สวยดีอะส่วนใหญ่พวกที่สวยๆมันก็เป็นของรีสอร์ทเป็นของโรงแรมอะไรไปหมดแล้วอะก็ยังดีนะที่เรามีบ้านเป็นของตัวเองตรงนั้นอะ
ก็จริงของพัดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ถามพี่เชษกับพี่พินแล้วถ้าใครคนหนึ่งปฏิเสธพี่ก็จะไม่ขายเนาะโอเคพี่ง่วงมากละไปนอนดีกว่าเธอก็เตรียมตัวนอนได้แล้วนะดึกมากละครับนอนแล้วนะคุณนายคุณนายจ้ะว่าไงพัดส่งรูปไปให้ดูอะอยากรู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าแหมจำได้สิก็ท่านชายอุตส่าห์เปิดพระราชวังบ้านพักตากอากาศให้เข้าอยู่ฟรีทั้งทีจะลืมได้ยังไงถูกไหมตอนนั้นอะพัดอะอยู่ปี4ใช่ไหมล่ะน่าจะประมาณนั้นแหละอ๋อจำได้ละอ๋อรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนรับน้องเลยสักอย่างที่หัวหินน่ะตอนนั้นพี่รถก็ไปด้วยแต่ว่าไม่อยากนอนกับพวกเด็กๆก็เลยผมก็เปิดบ้านให้นอนไงแล้วตอนเช้าเนี่ยพี่ออนก็โทรมาด่าเช็ดเลยบอกว่าบ้านนะไม่ใช่ม่านรูดแล้วจำได้ปะยังไม่พอนะแจ้งข้อหาอีกข้อหาพรากผู้เยาว์พี่ออนนี่คงลืมไปแล้วมั้งว่าพัดเนี่ยโตเกินจะเป็นวัยผู้เยาว์แล้วมั้งพี่อ่อนเขาก็อย่างนี้แหละเขาเป็นคนแบบหัวเก่าหน่อยคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันก็ต้องมีอะไรกันเท่านั้นนะวันเสาร์ทำอะไรป่ะพี่รถทำไมอ่ะไปเที่ยวกันป่ะก็พาลูกๆพี่ไปเที่ยวด้วยกันไงมันจะดีเหรอพัดก็พี่รถไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนี่ก็เด็กๆไปเที่ยวด้วยกันไปสวนสนุกไงแต่อาทิตย์หน้าลูกพี่มีสอบปลายภาคนะไปเที่ยวก่อนสอบนี่มันพี่ว่าไม่ดีมั้งจำตัวเองสมัยก่อนไม่ได้อะพรุ่งนี้สอบเนี่ยพี่รถยังโกงเล่าอยู่เลยนะนี่เด็กๆเนี่ยเขาเพิ่งประถมกันเองอย่าไปให้เขาเครียดมากเลยก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมนอนก่อนนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันกูไนท์ไปวันดีไฟด้วยนะ